clouds pass, the skies are clear. ข้อ2ใหญ่ค่ะใครมีหนังสือทำข้อ2ใหญ่ต่อได้เลยนะคะข้อ2ใหญ่บอกว่าจงหาค่าของการบวก 3J เมื่อ J เท่ากับ1ถึง J เท่ากับ5นักเรียนจะใช้สูตรหรือไม่ใช้สูตรก็ได้นะคะมีหลายวิธีหาค่าของที่ต้องตอบเป็นจำนวนเลยนะคะว่าคิดมาแล้วว่ามันบวกกันได้เท่าไหร่จะใช้ยังไงก็ได้มีทั้งหลายทางที่ได้คำตอบใช่ไหมคะจะเอา3คูณ1บวก3คูณ2บวกถึง3คูณ5หรือดึง3มาก่อนแล้ว1บวก3บวก4บวก5ก็ได้หรือใช้สูตร n คูณเอา3ออกมาแล้ว n คูณ n บวก1ส่วน2ก็ได้ทั้งหมดคำตอบรออยู่ที่เดียวกันง่ายมากตอบยังไม่ได้ตอบดึง3ออกมาก็ได้ง่ายกว่าใช่ไหมคะเสียงใครตอบเท่าไหร่นะคะ45ใช่ไหมคะดึง3ออกมา1บวก2บวก3บวก4บวก5มันได้เท่าไหร่อ่ะได้15 15คูณ3ก็45อันนี้เรียนมาแล้วตั้งแต่เทอมที่แล้วฟื้นฟูความจำกันหน่อยก็ย่อยที่2เลยดีไหมคะดีนะคะอันนี้ก็เรียนเทอมที่แล้วเหมือนกันการบวก8เมื่อ i เท่ากับ1ถึง50ตอบความจำยังดีอยู่พวก400อ๋ออ่ะความจำทยอยมาถึงแล้วเริ่มจะเรียนเครื่องติดแล้วใช่ไหมคะก็คือมี8บวกกันอยู่50ตัวหรือ8คูณ50เอาละเริ่มรื่นไหลถ้าเกิดอะไรคะถ้าเกิดไม่เกิดถ้าเกิดอะไรนะคะถ้าเกิดเกมแปลว่าอะไรคะเคก็เคสิจะเคหรือจะไอก็เหมือนกันใช่ไหมคะเช่นถ้าข้อนี้เริ่มตั้งแต่2ถึง50จะตอบอะไรแสดงว่ามีกี่ตัว49ตัวก็จะเหลือ392ตัด8ไปตัวหนึ่งเข้าใจไหมข้อ3ครูยังไม่ได้พิมพ์โจทย์มาดูข้อ3นะคะ i กำลัง2คูณ i ลบ3เมื่อ i เท่ากับ1ถึง i เท่ากับ4 แค่4โพสต์เองแค่สี่พจน์เองสี่พจน์ง่ายเนาะอ่ะพจน์ที่หนึ่งอะไรคะหนึ่งกำลังสองสี่พจน์ไม่ต้องคิดมากแทนค่าไปเลยจะง่ายกว่าบวกด้วยพจน์ที่สองสองกำลังสองคูณสองลบสามบวกพจน์ที่สามสามกำลังสองคูณสามลบสามพจน์ที่สามนี่กลายเป็นอะไรไปแล้วพจน์ที่สามกลายเป็นอะไรไปคะรู้ไหมพจน์ที่สามคือใครศูนย์คิดเลข3อันนี้สิตอบเท่าไหร่ข้อ3อะไรตอบอะไรตั้ง40ตอบอะไรกันตอบเท่าไหร่คะ10เท่านั้นอะไรตั้ง40นะเนาะอะไรหลายออจังกว่าจะได้10ตัวแรกได้เท่าไหร่คะตัวแรกได้ลบ2ตัวนี้ได้ลบ4ตัวนี้ได้16ตัวนี้0รู้แล้วกูข้ามไปอ
ข้อ4นะคะ k บวก4ส่วน k ลบ1ไม่ k เท่ากับ2ถึง k เท่ากับ6ข้อนี้แหละค่ะข้อนี้เริ่มต้นที่ไหนคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มแทน k ได้2ตัวแรก2บวก4ก็คือ6ไม่ติด6ส่วน2ลบ1ก็1ถูกไหมคะข้อที่2แทน k ด้วย3บวก4เป็น7 3ลบ1เป็น2ข้อที่แทน k ได้2แทน k ได้3ต่อไปแทน k ได้4 4บวก4เป็น8 3ต่อไปก็9 4หมดยังคะต้องได้กี่พจน์2 3 4 5ต่อไปแทน k ได้6ก็คือ10ส่วนนั่นเองจริงไหมคะอันนี้คือไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นที่1เริ่มต้นที่2ถึง6แทน k ได้2 3 4 5 6นะคะอันนี้ก็ได้2ใช่ป่ะ2 6ก็เป็น8ไปแล้วที่เหลืออีก3อันบวกกันเข้าไปข้อ4นักเรียนตอบเท่าไหร่คะแป๊บหนึ่งไปคิดเอาเองนะง่ายๆนะคะบวกลบเศษส่วนคิดเองได้ไหมคะได้ข้อ5ข้อ5มันง่ายลองทำเองดูนะคะใครมีหนังสือนะคะเรามาดูข้อ6ดีกว่าข้อ5นักเรียนไปบวกลบเศษส่วนเอาข้อ4ไปบวกลบเศษส่วนเอาส่วนข้อ5ง่ายๆนักเรียนสามารถทำเองได้มาดูข้อ6นะคะข้อ6มันอยู่ในรูปทั้งหมดยกกำลัง3นักเรียนดูนะคะครูถามว่าเราสามารถทำเป็นแบบนี้ได้ไหมคะครูขอถามนักเรียนช่วยตอบด้วยได้ไหมคะได้ไหมคะช่วยตอบด้วยค่ะได้ไหมคะได้เหรอครูสมบัติของการบวกมันได้แค่แยกบวกลบคูณหารแล้วก็ค่าคงตัวแต่นี่ในรูปเลขกำลังได้ไหมคะไม่ได้ต้องเปลี่ยนตอนในรูปบวกลบนะคะการเปลี่ยนทั้งหมดยกกำลัง3มันคืออะไรคะสูตรหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลัง3เหมือนเพิ่งเคยเรียนไปจริงไหมได้อะไรคะหน้ากำลัง3 i กำลัง3แล้วไงเงียบ i กำลัง3แล้วก็เงียบหน้ากำลัง3ลบ3หน้ากำลัง2แล้วก็หลังใช่ไหมคะบวก3หน้าหลังกำลัง2ลบหลังกำลัง3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องแยกในรูปบวกลบก่อนจึงจะใช้เครื่องหมายการบวกได้ก็เป็นการบวก i กำลัง3เมื่อ i เท่ากับ1ถึง10ลบด้วยนี่เท่าไหร่คะ6 6แล้วก็การบวก i กำลัง2เมื่อ i เท่ากับ1ถึง10แล้วก็บวกด้วยอันนี้เป็น4 3 17ได้ไงอ่ะ4 3 12การบวก i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง10ลบ2ยกกำลัง3ได้8การบวก i การบวก8เมื่อ i เท่ากับ1ถึง10มันต้องแยกอย่างนี้ใช่ไหมคะนักเรียนจำสูตร i กำลัง1 i กำลัง2 i กำลัง3ได้ไหมเพิ่งเรียนไปคาบที่แล้วจำไม่ได้ได้ยังไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยแกนอนไม่ได้ว่าอะไรอะไรใช้สูตรหน้ากำลัง3ลบ3หน้ากำลัง2หลังบวก3หน้าหลังกำลัง2แล้วก็ลบหลังกำลัง3นะคะเรามาช่วยกันแทนค่าดีกว่าใน4พจน์นี้นักเรียนว่าพจน์ไหนง่ายสุดตัวสุดท้ายตอบ
ใช่ไหมคะมี8บวกกัน10ตัวตัวสุดท้ายไปก่อนเลยได้80โลแล้วตัวไหนได้อีกสูตรอันนี้ว่าไงคะเอา12ออกมาสูตร i กำลัง1ว่ายังไงคะ n คูณ n บวก1ส่วน2 n คือ10 10คูณ11ส่วน2ใช่ไหมคะปกติแล้วถึงไม่ใช่สูตรเราเรียนเราบวกเล่นๆกันมาตั้งแต่เด็กๆ1บวกกันถึง10ได้อะไรคะ1บวก2บวก3บวก4บวก5บวกถึง10ได้ถ้าคิดไม่ออกนี่นะคะตัดกันได้55เพราะฉะนั้นไอ้กำลัง3มันเกิดจากกำลัง1ยกกำลัง2จำสูตรกันได้ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็น55ยกกำลัง2จริงไหมคะเพราะสูตรกำลัง3มันคือสูตรกำลัง1เอาไปยกกำลัง2สูตรกำลัง1มันคือตัวนี้ถูกไหมคือ55ไปยกกำลัง2ก็เป็นสูตรกำลัง3ลบด้วย6คูณกับสูตรกำลัง2นี่สิยาวสูตรกำลัง2มีว่าอะไรคะสูตรกำลัง2มีว่า ไม่ใช่สูตรการบวก i กำลัง2 n คูณ n บวก1คูณ2 n บวก1ส่วน6ไงคะโอ้ยสูตรมันเยอะเกินเหรอสูตรมันเยอะเกินจนงง n ก็10 n บวก1ก็11 2n บวก1เท่าไหร่คะ2คูณ10บวก1เป็น21แล้วก็ส่วน6นี่เครื่องหมายบวกนะคะไปคิดต่อนะไปคิดต่อได้ไหมคะขอคำสัญญาว่าไปคิดต่อข้อ4กับข้อ6ใช่ไหมคะเงียบใช่ไหมคะเงียบข้อ4นะคะข้อ4เมื่อกี้นี้คำตอบนะคะ197ส่วน12ที่6บวกเศษ7ส่วน2บวกเศษ8ส่วน3บวกเศษ9ส่วน4บวกเศษ10ส่วน5นะคะคำตอบได้197ส่วน12ส่วนข้อนี้ส่วนข้อ6นักเรียนไปลองคิดดูนะคะว่าคำตอบได้1295ถ้านักเรียนคิดถูกคำตอบจะได้เท่านี้นะคะข้อ6 129555กำลัง2ได้เท่าไหร่คะไม่ใช่ได้110นะ55กำลัง2ได้3025 55กำลัง2ได้3025ค่ะอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบค่ะซิกมา i กำลังใช่ไงคะจำสูตรซิกมา i กำลัง3ได้ไหมมันเกิดจาก i กำลัง1ทั้งหมดจากกำลัง2 i กำลัง1นี่ไงคะมันได้55ไงรู้ไหม55รู้ยัง55มาจากไหนมาจาก n คูณ n บวก1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2ไงคะสูตรได้นะต่อไปข้อ7ค่ะข้อ7 ก่อนส่งนักเรียนช่วยมีคำตอบข้อ4กับข้อ6ให้ด้วยนะคะสัญญาไหมคะสัญญาผ่านอุปสรรคมาเยอะแล้วข้อ7น่าจะง่ายแยกได้ไหมคะผลบวกแล้วการบวก i บวก5เมื่อ i เท่ากับ1ถึง i เท่ากับ15แยกเป็น2พจน์ใช่ไหมคะพจน์แรกเป็นการบวก i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง i เท่ากับ15พจน์ที่2เป็นการบวก5 15พจน์คิดสิคะตอบเท่าไหร่ข้อนี้คิดเดี๋ยวนี้ค่ะได้เท่าไหร่คะฮะข้อไหนคะข้อ7เนี่ยเหรอได้1,200ใช่เหรอโหได้ร้อยกว่ายังไม่ถึง200เลยค่ะไหนตัวแรกการบวก i 15พจน์
จกเข้าไปก็เป็น n คูณ n บวก1ส่วน2ใช่ไหมคะตัวแรกอ๋อจะบวกทีเดียว15โพสเลยเหรอ1บวก5บวก2บวก5บวก3บวก5บวก10บวกซิกมา5ซิกมา i สูตรว่าไงซิกมา5ก็เป็น5คูณ15ได้75มั้ยตัวหลังได้75ตัวหน้าแล้วก็5ข้างหน้า n คืออะไร n คือ15 15คูณ n บวก1ทำไมคูณ15สูตรกำลัง1 15คูณ16สิ n คูณ n บวก1ส่วน2 15คูณ16ส่วน2รู้แล้วนะคะคำตอบก็คือ195เอาตรงไหนตั้งพันลืมหาร2แน่เลยเหรอไอ้สูตรการบวก i กำลัง2 i กำลัง3ต้องเริ่มต้นที่1เท่านั้นนะคะถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นที่1ก็ต้องใช้บวกไปเรื่อยๆหรือจะใช้เทคนิคนิดหน่อยอย่างเช่นข้อต่อไปนี้คือข้อที่8ข้อ